มวยไทยเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วมันสามารถทำได้ไหมครับแบบมวยสากลวิธีการตัดสินมันคือแบบนี้ครับมวยไทยเนี่ยนะ5ยกมวลรวมมันทั้งหมดอ่ะสรุปแล้วใครดูน่าจะชนะคือผู้ชนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเขาก็จะแบบใช้บรรยากาศใช้อะไรก็แล้วแต่ในการที่จะนำพาให้มวยเขาชนะอย่างเป็นรองมากๆทำนี่ทำหน่อยเสียงเฮดังๆบรรยากาศในเวทีมันดูแล้วอู้เสียงเชียร์ดังเสียงเฮดังกลายว่าเสียงเชียร์เสียงเฮมันเป็นส่วนประกอบในการที่ทำให้มวยแพ้หรือชนะยุคที่2คือยุคที่ยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยนามแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วคือยุคของเฮียเหลาครับเฮียเหลาสมมะลิครับคือยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่วงการมวยไทยเริ่มปรับเปลี่ยนจากยุคที่เป็นแฟนคลับคนดูมวยทั่วไปมาเป็นยุคที่พวกเจ้าของบ่อนพวกมาเฟียพวกอันธพาลพวกนักเลงเข้ามารวมตัวในสนามมวยเพราะลูกพี่ใหญ่คือเฮียเหลาซึ่งมันก็เป็นยุคที่ทั้งสองฝั่งจะเรื่องเรืองไหมลุงเรืองเพราะมวยทุกสายทุกศึกต่อยกันได้หมดเพราะเฮียเหลาเคลียร์ได้หมดทุกสายศึกวันทรงชัยต่อยไปขึ้นดีต่อยได้อันนี้คือข้อดีคนคนเดียวคุมได้ทั้งวงการมวยยังอยู่กับรายการคุยกับตำนานนะครับอีกหนึ่งตำนานของวงการมวยไทยในเจเนอเรชันที่2นะครับยังอยู่กับเสียโบ๊ทนะครับเราได้พูดค้างไว้การตัดสินหรือว่าการดูมวยไทยมันไม่เหมือนเดิมแล้วบางทีคนที่อยู่ในสนามเห็นอีกแบบนึงคนที่ดูผ่านทีวีคิดว่าคนนี้มันจะชนะแต่สุดท้ายทำไมมันถูกตัดสินไปแบบนั้นเราจะทำไงกับมันนี่ครับเสียโบ๊ทครับกติกานะครับเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้วงการมวยไทยเดินต่อไปได้ต้องเปลี่ยนนะหรือว่าต้องทำให้คนดู educate ให้เขาเข้าใจการดูมวยได้แบบทุกคนใครก็ดูได้เมื่อก่อนเนี่ยผมดูมวยสากลสมัครเล่นสมัยที่พี่บาสมรักต่อยครับสนุกมาก1หมัดคือ1คะแนนครับโป้งปุ๊บคะแนนขึ้นแล้วโป้งปุ๊บคะแนนขึ้นแล้วชกเสร็จแล้วรู้แล้วใครชนะไม่ต้องมานั่งลุ้นกรรมการว่าจะโกงไม่โกงแต่ปัจจุบันนี้มันคือมวยไทยเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วมันสามารถทำได้ไหมครับแบบมวยสากลวิธีการตัดสินมันคือแบบนี้ครับมวยไทยเนี่ยนะ5ยกมวลรวมมันทั้งหมดสรุปแล้วใครดูน่าจะชนะคือผู้ชนะมันเป็นมานานแล้วมันเป็นมานานแต่ยุคนี้มันหนักกว่ายุคทุกยุคเพราะยุคนี้มันยุคที่คนอยู่ในเวทีคือเป็นเฉพาะเซียนพนันอย่างเดียวเซียนมวยอย่างเดียวครับแต่ว่ายุคก่อนเนี่ยคือมันมีทั้งผสมทั้งคนดูมวยทั่วไปด้วยมีทั้งเซียนพนันด้วยครับแต่ปัจจุบัน 100% นี่คือเซียนแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเขาก็จะแบบใช้บรรยากาศใช้อะไรก็แล้วแต่ในการที่จะนำพาให้มวยเขาชนะอย่างเป็นรองมากๆทำนี่ทำหน่อยเสียงเฮดังๆกรรมการที่อยู่มันคนมันเป็นคนนะคนที่ตัดสินเนี่ยเป็นคนไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็น AI บรรยากาศในเวทีมันดูแล้วอู้เสียงเชียร์ดังเสียงเฮดังกลายว่าเสียงเชียร์เสียงเฮมันเป็นส่วนประกอบในการที่ทำให้มวยแพ้หรือไม่ชนะซึ่งมันไม่ได้ดูไปที่อาวุธของนักมวยใครทำได้จะแจ้งมากกว่าใครทำได้เข้าเป้ามากกว่าใครทำแล้วเจ็บปวดมีอาการมากกว่านั่นคือคนที่คนสมควรจะชนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าวันนี้เราต้องเข้าไปต่อสู้กันแล้วว่าเราจะ educateคนดูอย่างไรให้คนดูทั่วไปที่ไม่ใช่เซียนพนันเขากล้าเข้ามาดูมวยในเวทีโดยที่แบบเขาดูเป็นตอนนี้ 100% คือเซียนมวยหมดใช่เซียนมวยกับนักพนันต่างกันไหมครับหรือเหมือนกันเลยก็เรียกว่าเซียนเขาเรียกว่าเซียนเขาเรียกว่าเซียนเรียกว่าเซียนนะเขาเรียกว่าเซียนเขาเรียกว่าเซียน 100% ละใช่ใช่ผมเคยเห็นข้อมูลว่าเมื่อก่อนนี้สนามมวยนี้ก็คล้ายๆแบบคาเฟ่เลยเข้าไปนั่งทานอาหารชมมวยได้เลยอะไรอย่างนี้ไหมเมื่อก่อนถ้าเป็นยุคคุณเอางี้ดีกว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเป็นยุคอดีตนะครับสมัยที่พ่อผมยังเด็กๆครับคนที่เข้าไปเล่นมวยในเวทีน้อยมากแทบจะไม่มีเลย 20-30% ครับแต่คนที่เข้าไปดูมวยคือคนที่อยากดูมวยชอบมวยมวยต่อย 6:00 นเนี่ยบ่าย 3:00 นเนี่ยเขาไปเอาปิ่นโตไปเข้าสนามมวยแล้วเป็นชาวบ้านทั่วไปจึงทำให้เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นที่นิยมมากครับเพราะว่าแต่ละคนมีแฟนคลับอภิเดชสิทธิรัตน์ต่อยแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ต่อยครับพวกนี้เขามีแฟนคลับของตัวเขาเองมันปรับมาถึงยุคที่2นั่นคือยุคแรกนะครับยุคที่2คือยุคที่ยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยนามแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วคือยุคของเฮียเหลาครับเฮียเหลาสมมะลิครับคือยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่วงการมวยไทยเริ่มปรับเปลี่ยนจากยุคที่เป็นแฟนคลับคนดูมวยทั่วไปมาเป็นยุคที่พวกเจ้าของบ่อนพวกมาเฟียพวกอันธพาลพวกนักเลงเข้ามารวมตัวในสนามมวยเพราะลูกพี่ใหญ่คือเฮียเหลาพอเข้ามาเสร็จปั๊บยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่ถามว่ามีทั้งสองแง่
จริญรุ่งเรืองมากก็เพราะว่าคนพวกนี้เป็นพวกมือหนักเงินเยอะครับกล้าได้กล้าเสียจำนวนของคนที่ทุกคนดูมวยก็ลดน้อยลงแต่คนที่เข้ามาเล่นการพนันก็มากขึ้นกลายเป็นว่าตอนนี้สลับกันแล้วจากมันโดนเบียดออกไปนะจากอดีตยุคแรก 80% คือคนดู 20% คือคนเล่นยุคที่2ยุคของเฮียเหล่าเนี่ยกลายเป็น 80% คือคนเล่นครับ20%คือคนดูมีเหตุการณ์ที่เราได้เคยเห็นกันอยู่วางระเบิดในสนามมวยยิงกันตายในสนามมวยครับอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นยุคที่ทั้ง2ฝั่งจะรุ่งเรืองมั้ยรุ่งเรืองเพราะมวยทุกสายทุกศึกต่อยกันได้หมดเพราะเฮียเหล่าเคลียร์ได้หมดทุกสายศึกวันทรงชัยต่อยไปกินดีต่อยได้อันนี้คือข้อดีข้อดีครับคนคนเดียวคุมได้ทั้งวงการมวยเฮียบอกว่าเฮียขอคำเดียวใครจะกล้าแอะไม่มีใครกล้าแอะพอยุคที่2จบไปเฮียเหล่าเสียชีวิตตอนนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วศึกนั้นศึกนี้ไม่ต่อยกันเป็นยุคที่ถามว่าก็อยู่กันได้ไหมก็อยู่กันได้แต่มันก็ไม่ได้ทะลุเปี้ยงปล้างจนสุดท้ายก็มาเจอโควิดนี่แหละครับเป็นการปรับล้างทุกอย่างในวงการมวยรูปแบบการจัดการแข่งขันรูปแบบของนักมวยค่าตัวนักมวยจากเมื่อก่อนเคยมีค่าตัว 200,000 300,000 บาทต่อไฟต์ปัจจุบันนี้ค่าตัวเต็มที่เหลือ 50,000 แสนนึงมันไม่มีแมตช์มานานพอสมควรสำหรับโควิดนะครับครับนักมวยของเพชรยินดีมีบางคนถอดใจไม่เอากลับบ้านไปทำอย่างอื่นบ้างมั้ยของค่ายผมไม่มีครับแต่ค่ายอื่นมีครับเพราะค่ายผมถึงไม่มีมวยชกผมก็ให้ตังค์เขาดูแลเขาช่วยเหลือเขาเท่าที่เราจะทำได้นะแต่ค่ายอื่นเนี่ยเขาไม่มีหัวเรือ หัวเรือเขาอย่าว่าแต่นักมวยเลยค่ายมวยก็ยุบปี2542เนี่ยเขามีพรบมวยจดไว้ปีแรกนะครับมีค่ายมวยเกือบหมื่นค่ายครับปัจจุบันเหลือไม่ถึงพันค่ายมวยไทยมันจะกลายเป็นเหมือนลิเกครับเข้าใจคำแบบลิเกไหมคือลิเกมันคือศิลปะที่อยู่คนไทยมานานนะครับแต่ว่าคนที่ทำลิเกเริ่มอยู่ไม่ได้แล้ววันนึงเราอาจจะไม่มีลิเกให้ได้ดูแล้วนะมวยไทยก็คล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันแต่มวยไทยจะไม่ใช่จบในประเทศไทยนะครับคนที่จะไปคือต่างชาติเรายุคสมัยนี้ครับการแข่งขันของโปรโมเตอร์ครับในการแบบจัดมวยในการดึงนักมวยเข้ามาต่อยกันเนี่ยการแข่งขันสูงไหมครับยุคก่อนโปรโมเตอร์2เวทีมี26คนครับนี่คือโปรโมเตอร์อย่างเป็นทางการนะครับ26คนทั่วประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ยโปรโมเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยเหลืออยู่ 4-5 คนรวมเสียโบ๊ทด้วยใช่ 4-5 คนเอง 4-5 คนต้องแย่งกันเนี่ยแย่งโปรโมเตอร์ก็อยู่ไม่ได้โปรโมเตอร์ก็อยู่ไม่ได้ครับผมถึงบอกกันปัจจุบันคือแพชชั่นล้วนๆแพชชั่นนี้คือจะพายังไงต่อไปให้มวยไทยมันเดินไปต่อประคองและปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อที่จะไปต่อให้ได้อันนั้นคือสิ่งที่โปรโมเตอร์ปัจจุบันควรจะคิดครับอย่าไปจัดมวยแล้วเพื่อว่าอุ๊ยวันนี้กูจะกำไรเท่าไหร่เหมือนในอดีตไม่ใช่ละผมเชื่อว่านึงมวยไทยมันจะกลับมาครับแต่เราต้องเดินให้ถูกทางอะไรปรับได้ปรับอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนนี่คือโอกาสที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนทุกอย่างแล้วอาจจะเป็นกระแสต่อต้านบ้างปรับเรื่องนี้อุ้ยเซียนมวยไม่ยอมรับปรับเรื่องนั้นคนมวยไม่ชอบปรับเรื่องแต่ถ้าเกิดคุณไม่ปรับคุณจะอยู่แบบนี้ไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่ความเป็นอยู่ที่เราเห็นกันอยู่แล้วส่วนตัวของถ้าเป็นในของเพชรยินดีเองครับเสียบดปรับมันยังไงครับหลังจากที่โควิดมันมาล้างระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันกลับกลายว่าปัจจุบันเนี่ยมวยผมเยอะขึ้นกลายเป็นว่ามวยจากศึกอื่นย้ายมาหาผมแล้วตอนนี้จากที่ผมเองผมย้ายไปอยู่สึกอื่นนะผมเคยดูในคลิปนะประกาศเลยใครอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมาอยู่เพชรยินดีเพราะผมเปลี่ยนชีวิตคนไปเยอะแล้วครับผมเปลี่ยนชีวิตคนจากคนที่ติดลบในชีวิตเลยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคนหนึ่งนักมวยชื่อว่ากัปปิตันเป็นแชมป์โลกวันตอนนี้เป็นเสียแชมป์โลกไปแล้วครับกัปปิตันเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่กับผมคือนักมวยที่ถูกลืมครับไม่มีใครสนใจใยดีต่อยตามต่างจังหวัดครับแล้วก็ไม่มีใครจัดแล้วเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นมวยที่ไม่มีสภาพแต่ผมไม่รู้ว่าไปเอะใจอะไรโดนใจอะไรกับผมคือเขาไม่ขยันซ้อมเหรอหรือว่าเขาใจเขาไม่เอาแล้วคือเขาเคยเกเรมาช่วงหนึ่งแต่หลังๆเนี่ยคือเขาปรับปรุงตัวเองแล้วว่าเขาต้องตั้งใจแล้วเพราะว่าอายุเขาเหลือการใช้งานเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าก็ไม่มีใครเอาเขาเข้าอยู่ค่ายสักทีทั้งที่เขาอยากจะต่อยอยากต่อยเขาต้องเอาไปต่อยตามต่างตะเข็บชายแดนนะครับแถวเขมรบ้างแถวลาวบ้างแถวอะไรแบบเนี้ยต่อยเพื่อประทังชีวิตไปผมเรียกหัวหน้าคณะเขาเข้ามาแล้วบอกว่าผมขอซื้อได้ไหมครับไม่ถือว่าไปเอะใจไปเห็นแววอะไรตรงไหนกับวิตันผมเชื่อว่าเขาไม่มวยเก่งแต่เขาไม่มีโอกาสเคยเห็นมาก่อนเขาเคยพ่อผมเคยจัดตั้งแต่ยุคพ่อผมนะพ่อผมโรเบิร์ตพ่อผมเคยจัดเข้ามาผมก็เลยเรียกหัวหน้าค่ายเขาเข้ามาแล้วมาคุยกันว่าผมขอซื้อได้ไหมขอซื้อต่อเขาเรียกราคาผมมาตอนนั้น750,000บาทกับมวยที่เลิกไปแล้วทั้งที่มวยเลิกไปแล้วไปค่ายไหนก็ไม่เอาเหมือนว่าเปิดราคาแบบไม่ขายอ่ะเหมือนเปิดราคาแบบอาจจะซื้อก็ซื้อเลยไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อผมโอนให้เดี๋ยวนั้นเลยรับไปเซ็นมานะไปเซ็นมาแล้วเดี๋ยวผมเอาเข้ามาอยู่ในค่ายผมหลังจากนั้น6เดือนกลับไปตามไปแชมป์โลกวัน
เปลี่ยนชีวิตไหมเปลี่ยนชีวิตทันทีจากค่าตัวต่อยเขมรค่าตัว 20,000 บาทครับต่อยกับผมค่าตัวล้าน 200,000 บาทครับซึ่งตอนได้แชมป์เขาก็ยังไม่ยิ้มนะกับพี่ตานะไม่ยิ้มไม่ยิ้มเขายิ้มไม่เป็นนะต้องยิ้มไม่เป็นต้องไปเซิร์ชหน้าดูเหมือนเขาแบบใช่เขาเจ็บไหมเออเขาดีใจไหมก็ไม่รู้นะตอนผมดูคลิปนอกจากเวลาเขาจีบสาวเท่านั้นเขาถึงจะยิ้มก็จริงครับผม 100% ของคนที่มาเป็นนักมวยเนี่ยเป็นคนที่ยากจนจริงไหมเซบ100% ครับ 100% เลย 100% นอกจากฝรั่งนะที่บ้านมีฐานะอย่างไมเคิลซาวาที่อยู่กับผมนะเขาเป็นคนไซปัสบ้านเขามีฐานะครับแต่ว่าแพชชั่นเขาคือนักมวยซ้อมมวยได้อายุ12ไปต่อไปจะต่อยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะต่อยกับรถถังจิตเมืองนนท์บริบทแบบนี้ความแตกต่างของฝรั่งกับคนไทยมันต่างกันฝรั่งคือเขามีแพชชั่นบ้านเขาซัพพอร์ตเหมือนให้ลูกเขาเล่นกีฬาอะไรชิ้นหนึ่งเหมือนไปตีกอล์ฟเหมือนไปเตะบอลแต่คนไทยคือไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรเพราะว่ามวยไทยคืออาชีพเดียวที่มันไม่ใช่ต้นทุนอะไรเลยใช้แต่ร่างกายหมัดเท้าข้อศอก4อย่างกับร่างกายความเจ็บปวดแลกเงินได้ละนี่คือเหตุผลว่าทำไมนักมวยไทยคนมีตังค์เขาไม่ส่งลูกมาเป็นนักมวยหรอกเหมือนพ่อผมไหมพ่อผมยังไม่ให้ผมไปต่อยมวยเลยยังไม่ยอมเลยใช่ยังไม่ยอมเลยผมเชื่อว่ามีคนอีกเยอะที่อยากเป็นนักมวยแต่ไม่ได้โอกาสนั้นเพราะว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงถามว่าจำนวนคนเหล่านั้นเนี่ยเขามีทางเลือกมากขึ้นไม่ได้เหมือนในอดีตในอดีตใครๆก็เป็นนักมวยได้นะครับเพราะในประเทศไทยเรายอมรับหรือว่าคนจนมากกว่าคนรวยถูกไหมครับครับใครๆก็เลือกเป็นนักมวยทั้งนั้นมาก่อนอ่ะแต่ปัจจุบันมีตัวเลือกแล้วเป็นนักฟุตบอลก็ได้ไปทำเล่นกีฬาอย่างอื่นก็ได้นักมวยเนี่ยจะเป็นช้อยสุดท้ายจริงๆครับมันก็เลยทำให้นักมวยมันก็น้อยลงคนยังเก่งก็น้อยลงนักมวยในปัจจุบันจึงไม่เก่งเหมือนในอดีตความเก่งปัจจุบันความเก่งในอดีตเนี่ยถ้าเป็นในมุมมองเสียโบ๊ทเนี่ยมันต่างกันตรงไหนผมเคยคิดเล่นๆกับพ่อผมนะว่าถ้าผมจัดแฟนตาซีเหมือนกับในเกมนะครับครับเขาจะเทียบว่าเปเล่กับเมสซี่ใครเก่งกว่ากันมาราโดน่ากับเมสซี่ใครเก่งกว่ากันครับผมก็เลยคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นสามารถพยัคฆ์อรุณกับนักมวยเก่งๆที่สุดในประเทศนี้เลยปัจจุบันเนี้ยผมยังไม่เห็นใครสักคนที่เทียบเท่าได้เลยเอ่ยชื่อยังไม่ได้เลยนะแต่คนเมื่อก่อนนี้มันไม่มีแบบปัจจุบันเก่งๆจริงฮะเก่งแบบพยัคฆ์อรุณเนี่ยคือเก่งแบบอัจฉริยะมวยนะครับอันนี้คือเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักมวยเลยนะครับสามารถพยัคฆ์อรุณสมรักคำสิงห์พวกเนี้ยคือนักมวยที่เก่งๆจริงๆผมก็เลยคิดว่าปัจจุบันตัวเรื่องเรามันน้อยค่ายมวยเรามันน้อยทุกอย่างมันน้อย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 ไม่หมดครับจนทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นว่ามันยากที่จะเฟ้นหาขึ้นมาสักคนหนึ่งครับมันจึงเป็นเรื่องไม่แปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนักมวยไทยแพ้ต่างชาติแล้วใช่ไม่แปลกเริ่มเห็นแล้วคือเริ่มเห็นมาสักพักแล้วแต่ยุคนี้ชัดเจนเลยแพ้ไม่พอโดนน็อกด้วยนะเมื่อก่อนนี้นะครับผมส่งมวยไปต่อยต่างประเทศเนี่ยครับเฮ้ยมวยต้องซ้อมเยอะเหมือนไปเที่ยวเมื่อก่อนเสียบอยคิดอย่างนี้7วัน10วันก็พอแล้วครับเปลี่ยนไปเที่ยวแต่ปัจจุบันเนี้ยต้องซ้อมหนักกว่าอยู่เมืองไทยเพราะหนึ่งไปต่อยกับต่างชาติคุณต้องแข็งแรงเพราะเขาแข็งแรงแน่นอน 100% อย่างต่อไปคือคุณต้องซ้อมความแข็งแกร่งคุณไม่ให้โดนล็อกเพราะต่างชาติหมัดหนักทุกคนจะทำยังไงอ่ะคุณต้องซ้อมหนักให้มากกว่าเมืองไทยอ่ะครับแล้ววิธีการชกต่างชาติกับชกเมืองไทยไม่เหมือนกันนะต่อยเมืองไทยต่อยมวยยก4ยกเดียวพออย่าไปต่อยเยอะเพราะว่ากรรมการเอายก4ยกเดียวพอครับยก5ก็ออกมาต่างคนต่างยืนเต้นครับนะครับยก5เนี่ยฝรั่งงงไม่รู้งงยังไงครับเอ้ยมวยต่อย5ยกทำไมยก5ยืนเต้นกันวะเพราะต่างคนต่างไม่มั่นใจไม่ให้เข้าแล้วกูเข้าไปเสียเปรียบแต่เมืองนอกนี่คือถ้าคุณไม่ออกอาวุธนี่เขาไม่ให้เข้าตัวคุณนะคือคุณต้องต่อยทั้ง5ยกต้องต่อยทั้ง5ยกครับจะแพ้จะชนะไม่รู้คุณต้องใส่ให้เต็มที่ครับนะครับอันนี้คือวิธีการในการฟิตซ้อมที่เปลี่ยนไปแล้วต้องออกอาวุธเมืองไทยเนี่ยจะมีคำว่ารูปมวยรูปมวยสวยรูปมวยสวยหมายความว่ายืนสวยเต้นสวยมีคะแนนฮะมีคะแนนนี่ความรู้ใหม่เลยครับเสี่ยรูปมวยสวยมีคะแนนแต่เมืองนอกไม่มีคำว่ารูปมวยคือทรงได้นะฮะใช่ได้คะแนนด้วยเหรอใช่เมืองนอกนะครับหักล้มไปเถอะเขาไม่ให้คะแนนคุณนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลูกหักล้มคือคุณก็ได้สวยงามไปได้ความหมือหวาไปแต่คะแนนไม่มีนะครับแต่คะแนนคือการออกอาวุธนับจากการออกอาวุธเข้าเป้ากีฬามันถึงไประดับโลกก็เพราะเหตุผลนี้อย่างนั้นเจอบอสพานักมวยไปต่อยต่างประเทศสบายใจกว่าสิสบายใจกว่าแต่ว่ามันก็น่าน้อยใจในมุมหนึ่งเหมือนกันว่าทำไมเราจัดแบบนี้ในประเทศไทยไม่ได้เพราะเราไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความคิดนี้เหมือนกันแล้วถ้าเรื่องรายได้ล่ะครับการไปต่อยที่ต่างประเทศมันได้เยอะกว่ามั้ยฮะสำหรับคนเป็นเจ้าของค่ายมวยเป็นโปรโมเตอร์เอาสมมติยกตัวอย่างกับกัปตันนะกัปตันถ้าสมมติผมจัดเอง
ศึกเพชรยินดีในเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยปัจจุบันให้ผมจ่ายกับอาจารย์ได้ไม่เกิน 100,000 ถึง 150,000 บาทอันนี้คือเป็นแม็กซิมัมสุดแล้วที่ผมพอจะของนักมวยดังที่จะที่โปรโมเตอร์อย่างผมจะมีปัญญาจ่ายให้อ๋อโอเคแต่ผมพากับอาจารย์ไปต่อยที่วอร์ชิปชิพค่าตัวไฟล์สุดคือ 1,200,000 บาทอันนี้กับอาจารย์รับเต็ม10เท่า10เท่าเลยไม่รับเต็มฮะคนละครึ่งกับค่ายก็คือเราก็มีแต่ยังไงก็เยอะกว่าที่อยู่เยอะกว่าเมืองไทยเพราะยังไงเขาต้องได้อย่างน้อยจะ600,000หรือ700,000บาทอยู่แล้วเอาแล้วอย่างนี้นักมวยในค่ายไม่อยากไปต่อยที่ต่างประเทศทุกคนอยากต่อยวันหมดครับทุกคนอยากต่อยต่างประเทศหมดต้องเห็นแววยังไงฮะแต่ไม่ใช่ว่าใครก็ไปต่อยได้เราไม่ใช่คนเลือกครับเขาเป็นคนเลือกเขาเป็นคนคือคนจัดวันเป็นคนเลือกใช่ครับใครที่มีแววถูกต้องจริงๆถ้าคุณผู้ชมนะฮะลองไปเซิร์ชดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆหรือคลิปต่างๆของวันเนี่ยคือนักมวยแต่ละคนเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ด้วยครับเสี่ยการต่อยกันน็อกคือน็อกกามหักคือกามหักใช่ครับเห็นชัดเลยคาแรคเตอร์ชัดๆก็อย่างเพชรดำเดี๋ยวต้องเต้นออกมาเพชรดำเพชรดำที่แบบผมเป็นสีผมเป็นสีต้องเต้นออกมาfinishing rate inside one super series ต่อยไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่าเต้นเก่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ชาวโซเชียลใช่ใช่คอมเมนต์คอมเมนต์อะไรขวัญใจขวัญใจโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยดาวก็นี่คือคาแรคเตอร์ที่จะไปอยู่ที่นู่นได้ฟังเสียบอสมาแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหพอกลับมานึกย้อนดูในวงการมวยไทยอยากพูดคำนี้เลยมันมีโอกาสไหมที่มันจะอวสานไปหรือจะเป็นแบบจะไปหาดูมวยไทยแต่ละครั้งก็ต้องรอเหมือนโอท็อปอ่ะมันจะงานโอท็อปอย่างนี้หรือเปล่าฮะคำว่ามวยไทยนะครับผมยังยืนยันตรงนี้อีกครับอีกร้อยครั้งพันครั้งก็พูดเหมือนเดิมว่าไม่มีวันตายคำว่ามวยไทยมีมูลค่าตัวเองเนี่ยมากมายมหาศาลเราประเมินค่าไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าคนที่เอามาใช้อ่ะจะใช้ในประโยชน์ในด้านไหนเราทำให้มันเป็นธุรกิจที่แบบสำหรับคนทุกๆคนให้มันแมสมากขึ้นผมว่ามวยไทยไปต่อได้อนาคตต่อไปคุณจงกลัวอย่างเดียวว่ามวยไทยมันจะได้อยู่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับบิ๊กไซส์บิ๊กอีเวนต์จะไปอยู่ในต่างประเทศคือไปต่อยที่แต่โปรโมเตอร์เป็นฝรั่งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเซบอสจะไปยอมไหมฮะเพราะอะไรรู้ไหมเราเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่อยากยอมเลยครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเอาจริงๆผมไม่สามารถจะไปสู้กับเขาได้ตรงที่ว่าเงินทุนคนอย่างสมมติตะวันออกกลางตรงนี้เริ่มเอามวยไทยเข้าไปแล้วครับมิดเดิลอีสต์นะฮะซาอุพวกแถวอาหรับเนี่ยเขาจ่ายค่าตัวนักมวยที10เท่าอย่างเงี้ยใครอยากจะต่อยรายการพี่ยินดีอ่ะพี่ยินดีจ่ายอยู่แสนเขาจ่ายล้านนึงอย่างเงี้ยเราอยากจะมีคนที่มาร่วมกันทำครับณวันนี้ผมอยากเรียกร้องให้คนที่ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนแหละต้องร่วมกันสร้างรีแบรนด์มวยไทยกันใหม่ทำให้มันเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่าปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นะครับถ้าเราร่วมกันผมเชื่อเราไปได้หลังจากนี้ไม่ต้องไปอยากให้เรามาพลิกฟื้นกันช่วยกันครับมีโอกาสไปได้ถ้าทุกคนช่วยกันเริ่มมีมาพูดหรือยื่นมือเข้ามาบางคนบางเจ้าแล้วหรือยังวันนี้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าเริ่มมีบริษัทมหาชนหลายๆบริษัทให้ความสนใจเรื่องมวยไทยมากขึ้นครับเริ่มลงมาลงทุนอย่างที่วิธีมวยราชดำเนินก็มีการลงทุนรีแบรนด์กันใหม่ทำกันใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วลุมพินีต่อไปถ้าเกิดมีคนมาทำลุมพินีกลับมาอีกครั้งนึงก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ได้ฟังเรื่องราวมากมายจากเสบโบ๊ทกันใน EP นี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าครับมีด้านสว่างมันต้องมีด้านมืดเดี๋ยวมาจัดเต็มกันเลยครับผู้สนับสนุนเทปนี้ของเรานะครับต้องขอบคุณนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราบำรุงเส้นผมนะครับใครอยากที่มีผมดกดำมีหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์เฟิร์มได้นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็ซื้อกันได้เลยใน LINE Official ของเฟิร์มเซรั่มนะครับการล้มมวยก็มีบ้างจะจับได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรที่มันเลวร้ายที่สุดสำหรับเสกผมว่าถ้าเกิดไม่ได้เลย3ข้อนี้ผมว่าในมุมผมนะเรื่องการวางยาเนี่ยเลวร้ายที่สุดบดฟอนใหม่จะล้มนะตอนแรกก็สองจิตสองใจมันมีเหตุที่ทำให้ต้องเชื่อเพราะว่าทุกอย่างมันเทไปทางฝั่งตรงข้ามฟ้าใหม่ทั้งหมดผมก็เชื่อแล้วว่าวันนี้มีงานแน่ๆมันเอาผมแล้วพอปล่อยออกไปแล้วยก4ก็อย่างที่ภาพที่เห็นนั่นแหละโดนศอกทิพย์เข้าไปโดนศอกบลูทูธเข้าไปโดนศอกทิพย์เข้าไปครับเข้าไปเฉียวๆฟึบตรงเนี้ยวินาทีที่มันลงไปเนี่ยผมก็รู้เลยล้มมวยการเล่นมวยในฐานะที่เป็นโปรโมเตอร์มวยเนี่ยไม่มีทางรวยแน่นอนแหละณวันนี้วงการมวยไทยมันไม่ใช่แค่ความดีบารมีมันก็ต้องถึง